สายะนมะโอมสีคเนสายะนมะสีคเนสายะนมะโอมภูมะเทวานังภูมะเทวานังภูชาวเตยะหังภูชาวเตยะหังภูมานังภูมานังสัมมาพุทโธภควาสัมมาพุทโธภควาหิมังครังหิมังครังภวติภวติอาหังพันเตอาหังพันเตภูชายะภูชายะด้วยเดชเดชะข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมนมัสการขอน้อมนมัสการแด่พระพิฆเนศวรแด่องค์พระพิฆเนศวรเทพเทวาเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในไตรโลกธาตุในไตรโลกธาตุในสากลจักรวาลในสากลจักรวาลพระเกศวดีพระเกศวดีเจ้าเจ้าภูมิพาลีพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่ด้วยเทพเทพีด้วยเทพเทพีเทพเทพารักเทพเทพารักทิพย์วิญญาณทิพย์วิญญาณและดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสีสางนางไม้สีสางนางไม้ลูกเทวาลูกเทวาครูบาอาจารย์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายตลอดทั้งท่านเจ้าที่เดิมตลอดทั้งท่านที่เดิมข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขออาราธนาเชิญขออาราธนาเชิญมาพร้อมกันมาพร้อมกันณบริเวณณบริเวณสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ซึ่งวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลเป็นวันมงคลข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิตศรัทธามีจิตศรัทธาจัดเครื่องบูชาจัดเครื่องบูชามาถวายกตัญญูสักการะมาถวายกตัญญูสักการะเพื่อที่จะขออนุญาตเพื่อที่จะขออนุญาตเปิดกล้องถ่ายทำละครเปิดกล้องถ่ายทำละครเรื่องแผนรักฉบับเรื่องแผนรักฉบับของแม่คนเป็นคุยโทรหดมากนะเขาอยากให้ทุกคนฝากดูด้วยครับรับรองว่ามันแน่นอนค่ะว่าไงคือเป็นเรื่องของพี่ภาคินค่ะคือพี่โยก็มีฟาร์มผักถูกต้องแล้วก็เป็นผักออร์แกนิกแต่ว่าก็มีเรื่องราวเป็นที่ว่าจะมีตัวร้ายคือพี่ลิศเขาเป็นเสียที่ขายสารที่อุตสาหกรรมปุ๋ยกับปรับราคากันนี่นะเราก็เป็นตัวละครที่เป็นโยงในเรื่องความรักตายก็หลักๆก็คือเดินเรื่องกับแฟนมีปัญหาว่าเป็นไฟเพราะว่าก็สำหรับเขื่อนของชนะก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นเพลย์บอยครับผมเป็นหนุ่มเที่ยวคุยตี้นะครับใช้เงินเก่งแต่ที่จริงขอบอกว่าบ้านจะหมดตัวนะครับในละครนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแบบตัวละครเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์หน่อยตัวละครไม่ค่อยครับผมไม่ละครคือตัวจริงแล้วเดียวใจเดียวเดียวใจเดียวถ้าจุนธรรมะจุนธรรมะแล้วครับจุนธรรมะเป็นนักธุรกิจสาวแต่ว่าที่ออกแนวแบบว่าแข็งแรงแข็งแรงแต่ว่าแข็งแข็งนิดนึงเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเป็น working woman บ้างแต่ว่าเราก็มีมุมอ่อนไหวของเรานะใช่ก็ถือว่าตรงกับตัวจริงบ้างแต่ว่าเรายังไม่ถึงกับ working woman ขนาดนั้นนะคะแต่เขาก็ออกแบบคาแรคเตอร์มาคล้ายๆกับตัวเราใช่ครับซึ่งแต่ละตัวในละครและละครของกันเนี่ยการแต่งตัวจะบอกถึงคาแรคเตอร์นะครับอย่างเช่นจุธามาศอย่างเงี้ยเขาอยู่ในฟาร์มเขาจะเป็นสูทใช่ของคุณพาคินเขาจะเป็นแบบฟาร์มเมอร์เลยหรือว่าน้องสลิต้าหรือน้องเซเนี่ยเวลาเขามาเขาเป็นคนเมืองเข้ามาในสวนนะผมเขาจะแต่งตัวเป็นแบบเป็นชาวเมืองใช่แบบมามีแฟชั่นในสวนเล็กๆของสลิต้าย่างไหมครับกับเนื้อเหมือนว่าสำหรับเราสองคนหรือว่าทุกทีมงานก็อาจจะเป็นเรื่องอากาศนะใช่ เพราะว่าประเทศไทยปีนี้ตอนนี้เจออากาศที่ร้อนมากแล้ววันที่เราถ่ายเนี่ยเราออกกองในวันที่ร้อนที่สุดใน55ปีด้วยเราแต่ละโลเคชั่นเราไม่ใช่ละครห้องแอร์ เป็นละครบนเขาในป่าในฟาร์มครับผมใช่แต่ก็โอเคค่ะสนุกทำงานสนุกดีค่ะถึงเราจะแบบมือใหม่พี่เขาก็ช่วยเต็มที่เลยค่ะถูกต้องครับอาชีพมากแล้วก็คุณจะได้เห็นทิวทัศน์บรรยากาศนะฮะของ
ของฟาร์มไม่ว่าจะเป็นฟาร์มวัวฟาร์มม้าน่ารักน่ารักใสๆกันเลยนะครับก็จะได้คือกินกับว่าการทำพืชผักสวนครัวแบบออร์แกนิกนะแต่ว่าคือมันจะไม่เยอะมากนะคือมากๆอะไรอย่างงี้นะนะครับคือคุณเองก็จะได้กินกับเรื่องนี้14พฤษภาคมนี้ครับผมปีนี้นะฮะปีนี้นะครับผม58นะครับนะฮะ